สวัสดีครับท็อปสิบเบียนร่างกายมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์และซับซ้อนเหลือเชื่อต่อให้ศึกษาแค่ไหนก็เหมือนจะไม่มีวันหมดเหมือนอย่าง14เคสดังต่อไปนี้คุณอาจจะคิดว่าตัดต่อแน่ๆแต่มันคือของจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นชายผู้เกิดมาโดยไม่มีไหปลาร้าหรือแม้แต่หญิงสาวผู้มีความขาวทั้งตัวตั้งแต่ผมเย็นผิวมีแค่เริ่มต้นเท่านั้นจะมีอะไรที่น่าเหลือเชื่อกว่านี้อีกไหมไปดูกันเลยข้าแมวหน้าท้องจนเห็นซี่โครงคลิปวิดีโอนี้อาจจะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนักในตอนแรกแต่สักพักหนึ่งสิเมื่อกี้อะไรนะเอาขอภาพช้าอีกทีว้าวสาวสวยรูปร่างดีผู้ใช้ชื่อ TikTok ว่าโนเอลรีว่าเธอขมแหววหน้าท้องแรงมากจนกล้ามหน้าท้องลดลงไปและเห็นกระดูกซี่โครงเป็นชิ้นๆสาวบ้านวันนี้คือของจริงนี่หรอกเธอทำได้ค่ะคุณไม่เชื่อก็ดูรีแอคชั่นของหนุ่มๆในคลิปนี้สิอึ้งทึ่งไปตามๆกันแถมยังใช้นิ้วจิ้มๆเป็นการพิสูจน์แถมพวกเราอีกโอ๊ยตายไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนเราจะทำอะไรแบบนี้ได้สุดยอดเลยจริงๆชายผู้ไร้กระดูกไข่ปลาร้าใครชอบส่องติ๊กต็อกต้องอึ้งแน่เมื่อเห็นชายผมหยิกคอรีเบนเน็ตไม่ยืนหน้ากล้องก่อนจะขยับกล้ามเนื้อหัวไหล่เข้ามาชิดกันป้าป้าเหมือนคนกำลังปรบมือเลยทีเดียวเดี๋ยวประเด็นนี้คือของจริงหรือเปล่าไข่ปลาร้าพี่เขาอยู่ไหนกันเรื่องนี้บอกเลยว่าของจริงไม่มีสแตนด์อินเป็นมาแบบนี้ตั้งแต่เกิดเลยจ้าส่วนสาเหตุที่เขาพับไหล่สองข้างเข้าหากันได้เนี่ยมาจากภาวะหายากเรียกย่อๆว่า CCD ที่มาจากพันธุกรรมส่งผลต่อการพัฒนากระดูกและฟันเลยทำให้กระดูกของเขานิ่มหรือหายไปนั่นเองและแน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้แพร่ออกไปก็ดังและปังสุดๆเลยค่ะคลื่นหนังศีรษะสงสัยกันหรือไม่ว่าศีรษะของคนเราจะยืดหยุ่นได้ขนาดไหนว่าแล้วก็ให้ผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าโนเบลซันเป็นคนพิสูจน์ค่ะและนี่ก็คือของจริงไม่อิงนิยายเขามีร่างกายสุดพิเศษที่สามารถบีบกล้ามเนื้อบนศีรษะของเขาได้เยอะมากเยอะจนถึงขั้นว่าสามารถก่อยเอาเนื้อทั้งสองข้างมาอยู่ตรงกลางจนเป็นเส้นขึ้นอย่างที่เห็นโหยคนลุกสุดๆและไม่ใช่แค่คลิปเดียวนะเขายังปล่อยออกมาให้ผู้ติดตามตื่นเต้นระทึกใจกันอยู่เรื่อยๆจนตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 700,000 คนไปแล้วส่วนสาเหตุนั้นยังเป็นปริศนาแต่ด้วยความยืดหยุ่นเกินใครขนาดนี้บอกว่าเป็นยอดมนุษย์ปลอมตัวมาก็น่าเชื่อนะคนยืดตัวได้เหมือนหนังย่างธรรมชาติมนุษย์จะไม่สามารถหมุนรอบตัวได้180องศาแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนที่สามารถทำได้จริงๆแถมบิดได้ทุกส่วนราวกับว่าร่างกายของเขาไม่มีกระดูกมาตั้งแต่เกิดชายคนนี้มีชื่อว่าจอร์จฟิชซิงการาเป็นนักดัดตนชาวอินเดียหรือที่รู้จักกันในนามมนุษย์ย่างบิดได้บิดดีจะซ้ายขวาหน้าหลังหรือบิดแขนเป็นเปี้ยแล้วเอื้อมมือมาแตะเอวตัวเองก็ได้สาบานว่านี่คนจริงทำได้ไงเนี่ยเจ้าตัวกล่าวว่าพบพรสวรรค์ตั้งแต่เริ่มฝึกเรียนโยคะและหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่รู้จักจากการแสดงโชว์ความน่าทึ่งของร่างกายเฉยเลยด้วยความเจ๋งจนเกินคนจึงถูกบันทึกชื่อไว้ในริมก้าบุ๊กออฟเรคคอร์ดของอินเดียด้วยดวงตาถลนออกมานอกเบ้ามากที่สุดในบรรดาอวัยวะที่เปราะบางของมนุษย์คงหนีไม่พ้นดวงตาใช่ไหมล่ะคะและคงไม่ใช่ทุกคนที่จะทำให้ดวงตาถลนออกมานอกเบ้าได้ยกเว้นเจ้คิมกู๊ดแมนผู้ครองตำแหน่งหญิงสาวที่มีดวงตาถลนออกมานอกเบ้ามากที่สุดในโลกเมื่อปี2007ใกล้ถึง12มิลลิเมตรซึ่งเจ้เขาพบความสามารถพิเศษโดยบังเอิญในระหว่างงานปาร์ตี้ฮาโลวีนแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็สามารถบังคับให้ดวงตาผุบออกมาเองได้ตามใจนึกโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดเดียวตอนแรกหลายคนคิดว่านางใช้ทริคอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปฏิเสธรัวๆและไม่กลัวเลยว่ามันจะถลนออกมาจริงๆโอ๊ยตายคนทำไม่กลัวแต่คนดูดันขนลุกแทนซะงั้นคนตัวอ่อนที่สุดในโลกใครคิดว่าตัวเองตัวอ่อนสามารถกางขาได้180องศาอันนั้นจิบๆไปแล้วเพราะสลาตาหรือชื่อจริงว่าจูเรียกันเทลสาวชาวรัสเซียจะมาโชว์ความอ่อนช้อยของร่างกายให้ดูหากถามว่าขนาดไหนงั้นต้องเล่าด้วยภาพค่ะโอ้โหสุดจริงไม่มีการตัดต่อของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์คำว่าศีรษะจรดเท้ามันเป็นแบบนี้เองสินะความสามารถพิเศษของเธอถูกค้นพบเมื่อตอน4ขวบซึ่งแน่นอนว่าใครเห็นเป็นต้องตกใจว่าทำไปได้ยังไงพิสูจน์คือไปตรวจแล้วพบว่ากระดูกของเธอปกติมากๆแต่ก็นึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงได้โค้งงอและยืดหยุ่นขนาดนี้ได้ข่าวว่าหลังจากรู้เรื่องพรสวรรค์ตัวเองจึงพยายามฝึกหนัก
จนสามารถแสดงได้หลายท่วงท่าและทำลายสถิติโลกสำเร็จเอาเป็นว่าของแบบนี้ไม่เรียนแบบดีกว่าเนอะกระดูกกระเดี่ยวผิดท่าขึ้นมาไม่คุ้มกันกล้ามเนื้ออกข้างเดียวดูเผินๆกันนาแอนเดอร์สันอาจไม่ได้ดูแปลกอะไรแต่ถ้าลองสังเกตดีๆจะพบว่ากล้ามเนื้อหน้าอกทั้งสองข้างมีเท่ากันอะนี่ไม่ใช่โฟโต้ช็อปนะจ๊ะของจริงค่ะคุณและสบายใจดีว่าถึงจะไม่มีก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่จะมีก็เพียงความกังวลด้านบุคลิกภายนอกเท่านั้นเจ้าตัวเล่าว่าเขาเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วตอนแรกพ่อแม่ก็ตกใจแต่หมอบอกว่าไม่เป็นอันตรายและน่ากังวลแต่ยังได้แน่นอนว่าด้วยความที่ไม่สมส่วนเลยทำให้เขาต้องหาทางออกกำลังกายเพื่อปั้นกล้ามเนื้อขึ้นมาแม้จะไม่เท่ากันสักทีเดียวแต่ก็ทำให้เขามั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมเพิ่มเติมคือความหล่อจนนึกว่าพ่อของลูกเลยค่ะจมูกไร้กระดูกอ่อนเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่สร้างความฮือฮาชาวเน็ตไม่น้อยเมื่อสาวสวยชื่อว่าเอลล่าฟอร์ดออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับจมูกที่ดูเหมือนไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในไม่ว่าจะบี้ให้เห็นกันจัดๆกี่ครั้งก็ตามหลังจากเธออัพลง TikTok ทำให้คลิปนี้มีคนเข้าชมมากกว่า4ล้านวิวและเกือบ 10,000 ความคิดเห็นถามตอบเกี่ยวกับจมูกแสนวิเศษของเธอพูดคุยเรื่องพันธุกรรมว่าที่บ้านมีใครเป็นแบบเดียวกันหรือไม่ซึ่งเธอก็ออกมาตอบว่ามีแค่เธอคนเดียวแต่ก่อนที่จะฮือฮาไปกว่านั้นคือมียูสเซอร์นึงบอกว่าเป็นหมอหูคอจมูกเข้ามายืนยันว่าจริงๆแล้วเอลล่ามีกระดูกอ่อนในจมูกแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่มีรูปร่างและอยู่ไปตั้งนานแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงกันคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะยกแข่งค้างนานกว่า40ปีตอนสมัยวันละอ่อนมีใครเคยโดนลงโทษให้ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วกางแขนบ้างคะแค่เวลาไม่กี่นาทีเรายังเมื่อยมากๆแล้วถ้าต้องยกมือขึ้นนานกว่า40ปีล่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะมีจริงๆนะนั่นคือชาทูอามาภารตีนักพจน์ชาวอินเดียผู้อ้างว่าชูมือขวาโดยไม่วางลงเลยตั้งแต่ปี1973เพื่อเป็นการอุทิศตนให้กับพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นมนุษย์ความปวดเมื่อยก็ต้องถามหาอยู่แล้วแต่ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าเลยทำให้ผ่านมาได้สบายและการที่เขายกมือขึ้นตลอดเวลาทำให้แขนขวารีบกว่าด้านซ้ายอย่างชัดเจนแถมเล็บยังคงยาวลงมาอีกหากถามว่าหลังจากนี้จะเอาแขนลงไหมลุงเขายืนยันว่าจะทำต่อไปตลอดชีวิตว้าวสุดยอดจริงๆปรบมือให้เลยค่ะนางแบบสาวขายาว101ซมนางแบบสาวชาวสวีเดนชื่อว่าลาออสเตอร์เกรงคนนี้สร้างความฮือฮาให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะเธอมีช่วงขายาวมากแบบไม่ต้องใช้แอปยืดถึง101ซมขณะที่ความสูงของร่างกาย178ซมเรียกได้ว่าแค่ความยาวขาก็ปากเข้าไปแล้ว3ใน4ของร่างกายเลยทีเดียวแน่นอนว่ามันเคยเป็นจุดอ่อนแต่เธอก็หาได้แค่พันตัวมาสร้างกล้ามเนื้อที่สวยงามให้กับร่างกายตัวเองกลายเป็นฟิตเนสโมเดลไปแบบปังไม่ไหวมีงานถ่ายแบบแล้วแฟนคลับติดตามมากมายเลยล่ะหญิงสาวผู้มีรอยสักทั้งตัวลองจินตนาการดูว่าหากผิวหนังของคุณปกคลุมไปด้วยหมึกกว่า 98% จะเป็นยังไงกันหน้าและถ้านึกไม่ออกลองมารู้จักกับนางแบบสาวชาวออสเตรเลียแอมเบอร์รุกกันค่ะที่งานนี้ต้องบอกว่าของจริงไม่มีตัดต่อด้วยรอยสักเต็มตัวตั้งแต่แขนขาใบหน้าใบหูด้านในหูและเปลี่ยนลูกตาขาวให้เป็นสีฟ้าเรียกได้ว่าแปลงร่างไม่เหลือเขาเดิมจนหลายคนเรียกเธอว่ามังกรสาวส่วนจุดเริ่มต้นของการสักนางบอกว่าตอนเด็กๆมักถูกล้อเลียนอยู่บ่อยๆจึงใช้รอยสักในการปกปิดร่างกายและเสริมความมั่นใจไปในตัวโดยใช้เงินไปมากกว่า 3.6 ล้านบาทเลยทีเดียวนางแบบผิวเผือกเห็นครั้งแรกหลายคนคงนึกว่ากำลังดูตุ๊กตาอยู่แต่จริงๆแล้วหญิงสาวคนนี้เป็นมนุษย์ค่ะด้วยสีผมและสีผิวที่อ่อนไปหมดจึงไม่แปลกที่จะเข้าใจผิดเธอคนนี้เป็นนางแบบสาวชาวรัสเซียชื่อว่านาสยาชิโควาผู้เกิดมาพร้อมภาวะผิวเผือกตั้งแต่เกิดเนื่องจากยีนตัวหนึ่งที่ทำให้ร่างกายไม่ผลิตสารเมลานินและส่งผลต่อการมองเห็นด้วยแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นเลยสักนิดเพราะอายุ12ปีจึงผ่านตัวมาแต่งคอสเพย์และก้าวเข้าสู่วงการนางแบบเต็มตัวโดยมีชื่อในวงการว่าคิกเคอร์จังด้วยความสวยแปลกล้ำไม่ซ้ำใครนี้เองจึงไม่แปลกที่จะมีมิรักแฟนคลับติดตามผลงานมากมายนิ้วขาวงงกันละสิว่านิ้วขาวๆเฉพาะส่วนนี่รูปจริงหรือตัดต่อเฉลยให้ค่ะนี่คือของจริง 100% เป็นนิ้วของคนแน่นอนแถมแปลกกว่า
ก็ตรงที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นหวัดหรือเผชิญกับอากาศหนาวเย็นมากๆซะด้วยโดยทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าไรโนหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นนิ้วมือนิ้วเท้าเกิดจากหลอดเลือดหดตัวชั่วคราวเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความเย็นเพื่อรักษาความร้อนในร่างกายให้คงที่ความเครียดหรือวิตกกังวลจนอวัยวะต่างๆมีสีขาวซีดและเกิดอาการชาได้ในบางคนด้วยแฮนด์สเก็ตปกติการเล่นสเก็ตบอร์ดทั่วไปก็ว่ายากแล้วแต่เมอร์โคฮันซึนโค้ชโชว์เหนือแบบไม่ต้องพึ่งสเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆด้วยการใช้มือกับแขนแทนขาจ้าต้องแข็งแรงเบอร์ไหนถึงจะทำได้เนี่ยและไม่ใช่แค่ว่าเล่นธรรมดาทั่วไปจะทางตรงซิกแซกก็ไปได้หมดถ้าสดชื่นแถมยังเร็วปุ๊บปรัด50เมตรถึงด้วยระยะเวลาเพียง 8.55 วินาทีจนถูกบันทึกสถิติโลกไว้ในปี2018ที่เยอรมนีและดูเหมือนสกิลนี้จะเจ๋งจับประหลาดลาออกมากๆขณะปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำลายสถิตินี้ได้นอกจากนี้ฮันแบนยังฝึกฝนท่าอื่นๆเพิ่มเติมเช่นทายสเก็ตมือเดียวหรือสไลด์ขึ้นทางลาดโอ้ยก็แต่ละท่ายากเบอร์นี้ใครจะกล้าเล่นแบบล่ะจริงไหมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ